นาโต้เหวี่ยงแรงบุกยึดบ่อน้ำมันร้างแถมรัสเซียตลบหลังรัวเรือทหารดับยกลำจากที่สำนักข่าวสปุตนิกและมิลิเทอรี่คอนิคอนเปิดเผยถึงกองทัพยูเครนใช้โดรน AFU โจมตีเรือลาดตระเวนเซอร์เกย์โคตอฟของรัสเซียในกองเรือทะเลดำโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียยอมรับว่ายูเครนพยายามโจมตีเรือลาดตระเวนกองเรือทะเลดำเซอร์เกย์โคตอฟในหน้าน้ำของทะเลดำด้วยเรือไร้คนขับ5ลำในระหว่างการขับไล่เรือไร้คนขับของศัตรูถูกทำลายด้วยการยิงจากอาวุธมาตรฐานของเรือยูเครนใช้ขีปนาวุธร่อน10ลูกและเรือสปีดโบ๊ทไร้คนขับอีก3ลำโจมตีอู่ต่อเรือริมทะเลดำเมื่อช่วงกลางดึกทำให้เรือ2ลำซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงได้รับความเสียหายโดยทางกระทรวงอ้างว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธยูเครนได้7ลูกส่วนเรือสปีดโบ๊ทโจมตี3ลำก็ถูกเรือตรวจการรัสเซียทำลายเช่นกันขณะสื่อตามประเทศรายงานด้วยว่ารัฐบาลยูเครนอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีเมืองเซวัสโตโปลบนคาบสมุทรไครเมียเมื่อเช้าวันพุธที่13กันยายนทำให้โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและเรือรบรัสเซียอีก2ลำพังเสียหายหนักซึ่งถือเป็นการจู่โจมครั้งใหญ่ที่สุดของฝ่ายยูเครนต่อฐานทัพกองเรือทะเลดำรัสเซียหรือ Black Sea Fleet นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อ Brokdit World Update ได้โพสต์ข้อความไว้เผยแพร่เมื่อวันที่17กันยายน66ถึงสถานการณ์ของทั้ง2ฝ่ายสู้รบว่าสถานการณ์สงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้กับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนช่วงนี้มีสภาวะทรงตัวฝ่ายบุกก็คือกองกำลังผสมนาโต้ย่อยยับอย่างหนักนับจากวันบุกใหญ่4มิถุนายน66ถึง12กันยายน66เวลาแค่3เดือนกว่าสูญเสียกำลังทหาร 71,500 นายสะสมราว 530,000 นายบาดเจ็บสาหัสพิการคูณ3เท่าหรือหมดกำลังรบไปกว่า2ล้านนายแทบไม่เหลือกำลังที่ฝ่ายนาโต้ฝึกฝนมาให้เป็นหน่วยรบแรมโบ้อีกแล้วทหารโปรแลนด์ที่รอชีวิตปฏิหาริย์ให้ข้อมูลว่าทุกๆ1เมตรที่บุกตีฝ่าชายแดนรัสเซียชั้นแรกฝ่ายบุกจะสูญเสียทหาร1นายเสมอรัสเซียไม่ส่งทหารออกมาสู้แต่พวกเขาอยู่แนวหลังไปไกลหลาย10กิโลเมตรแล้วประเคนสวนออกมาด้วยปืนใหญ่นำวิถีฝูงโดนพลีชีพชุมยิ่งกว่ายุงสไนเปอร์ทิ้งระเบิดยักษ์ FAB และพื้นดินเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดหลายล้านลูกมันคือกำแพงนรกที่แข็งแกร่งเป็นเครื่องบดเนื้อสุดโหดไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ยานรบดีๆของนาโต้จะเจาะฝ่าแนวหน้าชั้นแรกไปได้โดยไม่พังและทหารยังมีชีวิตรอดดังนั้นรัสเซียจึงเรียนรู้ว่าปักหลักสวนด้วยลูกยาวเก็บแต้มง่ายๆย่อมได้เปรียบกว่าฝ่ายบุกช่วงนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้จะเน้นการประโคมข่าวเกินจริงเพื่อเบี่ยงเบนแนวหน้าสู้รบวันก่อนเพิ่งประกาศชัยชนะว่ายึดแท่นขุดเจาะน้ำมันบอยโก้ในทะเลดำคืนมาแต่ความจริงก็คือแท่นขุดเจาะร้างที่ในหลุมขุดเจาะใต้ทะเลหมดปริมาณน้ำมันสำรองไปนานแล้วห่างจากคาบสมุทรไครเมียไปทางตะวันตกหลาย10กิโลเมตรไม่กี่นาทีจากนั้นเครื่องบินกองทัพเรือรัสเซียก็ได้ยิงอาวุธทำลายเรือทหารความเร็วสูงวิลลาซีฟอสของสหรัฐ3ลำพร้อมกลุ่มยกพลขึ้นบก60นายที่มีทหารอเมริกันกว่า10นายด้วยเป็นอาหารปลาทั้งหมด